คือชั้น27ของโรงแรมโซลาเรียนะคะซึ่งโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามกับเทอร์มินัล21หรือว่าโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็เคยไปพักที่นั่นมาแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาพักที่นี่บ้างนะคะคือโรงแรมโซลาเรียนะคะแต่ก็ยังมองเห็นโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์อยู่นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะคือ2โรงแรมนี้นะคะเขาจะคอนเนคกับสถานีอโศกนะคะซึ่งสถานีอโศกนี่จะอยู่ตรงกลางนะคะสองโรงแรมนี้เขาก็จะอยู่กันคนละฝั่งของถนนนะคะก็คือโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์กับโรงแรมโซลาเรียเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยู่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เราจะมองเห็นโรงแรมโซลาเรียเราอยู่ที่โรงแรมโซลาเรียเราก็จะมองเห็นโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะเพราะก็อยู่ตรงข้ามกันแต่ระหว่างกลางก็จะเป็นสถานีอโศกหรือว่าสถานีรถไฟฟ้านั่นเองค่ะคือสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็มีบาร์เบียร์ด้วยถ้าใครยังไม่เคยพักเนี่ยพี่ธนัทขอแนะนำเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเห็นวิวกรุงเทพนี่สวยมากๆเลยอะค่ะโอเคดีเกิน